ส่วนหน้าฝนแบบนี้คุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเวลาทองของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้เราจะไปดูบรรยากาศของน้ำตกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสานส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นเราไปติดตามได้จากคุณพานุมัชชิมาเชิญครับมากันที่อำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งหลังผมนี้นะครับก็คือน้ำตกที่ว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในภาคอีสานครับนั่นก็คือน้ำตกห้วยหลวงที่อำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีครับน้ำตกห้วยหลวงนะครับเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยหลวงไหลผ่านตกลงสู่หน้าผาที่มีความสูงประมาณ45เมตรครับสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างมีหาดทรายขาวและมีปลาชุกชุมครับบรรยากาศในช่วงหน้าฝนนั้นจะมีน้ำมากเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งส่วนบริเวณป่าด้านบนน้ำตกนะครับจะมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะสั้นประมาณ1กิโลเมตรครับน้ำตกห้วยหลวงนั้นถือเป็นจุดไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยและก็เป็นไฮไลท์สำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับนอกจากน้ำตกห้วยหลวงแล้วก็ยังมีน้ำตกขนาดเล็กอย่างน้ำตกประโอนละอแก่งสน3ปีที่เหมาะแก่การเล่นน้ำและล่องแพแก่งกะเลาและจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกด้วยก็คือเขาบอกว่าน้ำตกสวยแล้วก็มีปลาแบบเป็นธรรมชาติอย่างนี้ฮะก็เลยอยากมาลองดูพี่แต่ว่าไกลหน่อยแต่ก็คุ้มที่จะมานะครับผมถือก็สัมผัสแรกเป็นยังไงบ้างสัมผัสแรกจากข้างบนเลยก็ดีใจครับที่ได้มาดูที่เที่ยวที่จังหวัดอุบลของเราก็คือคนอุบลจริงๆยังมาไม่ครบเลยนะพี่ครับผมมาถึงก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่เรามีธรรมชาติที่ให้ดูอย่างนี้นะครับก็ภูมิใจครับภูมิใจที่เกิดเป็นคนอุบลก็อยากมาเที่ยวให้บ่อยกว่านี้พี่ต้องหาเวลามาเที่ยวให้บ่อยส่วนที่บอกว่าใครที่ลงไปชมน้ำตกก็มีคำพูดติดปากกันเล่นๆนะครับว่าใครที่ลงไปชมน้ำตกห้วยหลวงแล้วเวลาขึ้นมาเนี่ยจะได้สาวลาวขึ้นมาด้วยนั้นก็เป็นเพราะความชันของทางขึ้นครับซึ่งขาลงไปนั้นไม่เท่าไหร่แต่เวลาขึ้นมานั้นจะเมื่อยครับบันได315ขั้นต้องจับราวสาวราวดึงตัวเองขึ้นมาซึ่งภาษาไทยอีสานจะออกเสียงรอเรือเป็นรอลิงครับจึงเป็นการพูดกันเล่นๆว่ามานี่ต้องได้สาวลาวขึ้นมาแน่นอนครับภายในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยนะครับมีบ้านพักและที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่นิยมมาพักแรมพักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับนี่คืออีกแหล่งหนึ่งท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะครับที่ไม่อยากให้พลาดกันครับที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณครับใครอยากได้สาวลาวก็อย่าลืมไปเที่ยวกันที่อำเภอนาจลวยกันได้นะครับ